ู้ฟังแล้วรู้สึกยังไงฮะรู้สึกผิดหวังค่ะผิดหวังที่เขายังคงยืนกรานว่าไม่ได้เป็นคนกระทำความผิดแล้วก็พอได้ฟังเมื่อสักครู่นี้เต็มยังไม่เห็นตรงไหนเลยที่เป็นการบอกว่าขอโทษผู้เสียหายครับยังไม่มีเลยครับรู้สึกผิดหวังแล้วเราเป็นหนึ่งในกรรมการเฉพาะกิจชุดนี้ด้วยที่มีอำนาจของพรรคนะครับไปสอบเขาเล่าสั้นๆให้ชาวทูเดย์ฟังหน่อยครับตอนที่ไปสอบเขารายละเอียดที่พอเล่าได้เป็นยังไงบ้างฮะจริงๆเนี่ยเคสกับเคสปาจีนเนี่ยครับเคสของกูอัดเนี่ยแต่มาถอนตัวจากการเป็นกรรมการเฉพาะกิจเนื่องจากต้องการจะไม่ให้มีข้อคอรหาเรื่อง conflict of interest เนาะเพราะแต่เป็นส.ส.กทม.เหมือนกันก็เลยถอนตัวมาแต่เคสนี้เป็นเคสที่แจมเนี่ยได้รับเรื่องมาจากผู้เสียหายโดยตรงและเป็นคนที่พาผู้เสียหายเข้าสู่กระบวนการของกรรมการวินัยแล้วก็ได้รับรู้รับทราบของข้อเท็จจริงของตัวผู้เสียหายเองหรือแม้กระทั่งของตัวผู้อัดเองด้วยก็ตามที่เคยได้มาขอพบและได้พูดคุยกันเพราะนั่นจะได้รับข้อเท็จจริงของทั้งสองฝ่ายซึ่งต้องยอมรับว่าครั้งแรกเนี่ยแจมก็เข้าใจว่ามีแค่คนเดียวเพราะว่าผู้เสียหายมาหาแต่แค่คนเดียวแต่พอภายหลังเนี่ยเราพบว่ามีมากกว่า1รายครับ2ราย3รายหรืออาจจะมีมากกว่านั้นที่ยังไม่ได้กล้าที่จะออกมาพูดนะคะครับเพราะฉะนั้นก็เลยได้นำเรื่องนี้เข้ากรรมการวินัยค่ะก็เลยบอกว่าเคสนี้จำกลายเป็นเคสที่ได้เข้ามาช่วงแรกแต่พอเราเห็นว่าเป็นส.ส.กทม.ก็เลยพยายามจะเอาตัวเองออกมาจากการมีสิทธิ์ในการที่จะโหวตได้เข้าฟังอยู่บ้างแน่นอนแหละว่าผลโหวตณวันนั้นเนี่ยคือเสียงส่วนใหญ่เห็นว่าควรขับออกแต่ว่าติดเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญว่าเสียงไม่พอไม่ถึง3ใน4ค่ะณตอนนี้ได้ฟังคำแถลงแล้วดำเนินการยังไงต่อได้บ้างครับอันนี้เพิ่งอ่าน Facebook เนาะเมื่อกี้ที่คุณเก่งบอกให้ดําดูก็เพิ่งอ่าน Facebook ของคุณธนวัฒน์ก็คิดว่าน่าจะมีการประชุมกันอีกครั้งเพื่อมีมติอีกครั้งนึงครับหมายความว่าฟังการแถลงแล้วณวันนี้ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีการประชุมอีกครั้งหนึ่งอันนี้เท่าที่ตามจากพี่ต๋อมโพสต์เนาะแต่เองก็ยังไม่ได้ยกหูคุยกันเพราะว่ามันเพิ่งเมื่อสักครู่นี้เองครับในประเด็นคุกคามทางเพศเองพรรคก้าวไกลให้ความสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับเพราะว่าก็ต้องยอมรับจริงๆว่าณช่วงรอบ 2-3 เดือนที่ผ่านมาประเด็นปัญหานี้เรียกว่าถูกพูดถึงเยอะกับพรรคก้าวไกลที่เป็นพรรคการเมืองที่อาจจะพูดถึงตัวเองว่าเป็นพรรคการเมืองใหม่เราให้ความสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับแต่ว่าจริงๆเราให้ความสำคัญอยู่แล้วนะคะยังก็คือจากการที่พรรคก็พยายามที่จะปรับตัวเนาะจากแต่ก่อนที่กรรมการวินัยเนี่ยนะคะมี5คนเนี่ยก็จะมีผู้หญิงอยู่แค่คนเดียวนะคะแต่ทีนี้พอเรามีการที่จะพอมีคดีเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศเข้ามาเนี่ยค่ะเราก็เลยมีการตั้งคณะกรรมการวินัยเฉพาะกิจเพิ่มขึ้นอีก2คนซึ่งเป็นผู้หญิงทั้ง2คนเลยก็รวมถึงแจมด้วยเพื่อเข้ามาดูเกี่ยวกับคดีกับคุกคามทางเพศซึ่งคดีแรกที่แจมได้มีโอกาสได้เข้าไปนั่งจริงๆเนี่ยคือคดีของผู้สมัครส.ส.ชัยภูมิครับแค่นั้นถ้าจำได้นะคะก็ได้มีการลงโทษขับออกจากสมาชิกพรรคเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกทั้ง2เคสเนี่ยก็เป็นเคสที่เข้ามาเหมือนกันแต่แจมเนี่ยได้ถอนตัวจากการมีสิทธิ์ในการออกเสียงในเคสของปุอัดเนื่องจากแจมเป็นส.ส.กทม.ก็เลยต้องการตัดข้อครหาในเรื่องนี้ออกแต่มีโอกาสได้สอบไหมครับมีโอกาสได้สอบคุณปุอัดเขาไหมที่จังหวัดได้คุยกันเรียกว่าก่อนจะเข้ากระบวนการมีการคุยกันค่ะครับแต่ว่าเราไม่ถึงเราไม่ได้สอบเขาก็ไม่ได้สอบเป็นการที่เขามาเล่าให้ฟังมาเล่าให้ฟังซะมากกว่าพอเขาน่าจะทราบว่ามีผู้เสียหายมาหาแจมเนาะก็เลยได้ฟังข้อเท็จจริงจากทั้งสองคนเพราะนั้นเนี่ยทั้งสองคนมีสิ่งที่เล่าตรงกันมีเล่าจริงๆก็เล่าตรงกันแทบจะ 100% ด้วยซ้ำครับแต่พอมาเข้าสู่กระบวนการทางวินัยจริงๆเนี่ยค่ะมันมีมากกว่านั้นครับแล้วก็มีกระบวนการสอบที่มากกว่านั้นซึ่งแจมเองก็ไม่ได้ขอลงรายละเอียดตรงนั้นทนายแจมเองเนี่ยเมื่อวานนี้เปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นสีดำนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ผมมีโอกาสเนี่ยโทรไปณช่วงเวลาประมาณเช้าๆนะยังมีเสียงสะอื้นอยู่ก็คือร้องไห้อยู่รู้สึกรับไม่ได้หรือว่ามีเป็นความรู้สึกยังไงจากกรณีนี้ฮะมันเป็นความรู้สึกปะปนกันเนาะแต่เองอันนั้นอย่างเมื่อวานต้องยอมรับว่าแต่เองก็ยังอธิบายความรู้สึกตัวเองออกมาได้ไม่ทั้งหมดมันมีเราไม่รู้ว่าเรากำลังผิดหวังกับมติที่ออกมาเรากำลังเสียใจหรือเรากำลังโกรธหรืออะไรกันแน่เนาะมันปนกันหลายความรู้สึกแล้วก็แต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่มันอึดอัดด้วยในส่วนหนึ่งแล้วก็
พยายามทบทวนตัวเองว่าเราจะขยับอะไรต่อเราจะทำยังไงเพราะว่าแดมรับความรู้สึกความกดดันทุกอย่างจากผู้เสียหายมาเยอะมากเนื่องจากที่แดมเป็นคนทั้งผู้เสียหายทั้ง3คนของปวดเองหรือผู้เสียหายอีกเคสหนึ่งของปัจจุบันเนี่ยแดมได้มีโอกาสได้โทรคุยมีโอกาสได้พูดคุยได้สอบข้อเท็จจริงได้ทราบทุกอย่างเพราะฉะนั้นแดมคิดว่าความเจ็บปวดที่แดมได้รับมาพร้อมๆกันเนี่ยประกอบกับสิ่งที่มติภาคที่ออกมาเนี่ยมันทำให้เราเข้าใจความรู้สึกของผู้เสียหายแล้วก็รู้สึกว่าเราทำได้ไม่ดีพอหรือเปล่าผู้ที่ถูกกระทำนะครับหรือว่าอาจจะเรียกว่าเป็นผู้เสียหายก็ได้มักจะไม่ได้ออกมาพูดเพราะว่าเขารู้สึกว่าอาจจะมีความกลัวหรือเปล่าความอับอายหรือเปล่าแต่ว่าคนที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำก็อาจจะมีพื้นที่มากหน่อยในการออกมาชี้แจงพอเล่าให้ชาวทูเดย์เราฟังได้ไหมครับว่าสิ่งที่ผู้ร้องเรียนเนี่ยมาพูดกับผู้บริหารพรรคเองหรือว่าทนายแจมเองประเด็นอะไรฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องอธิบายกับสังคมก่อนเนาะแต่ว่าเรื่องแบบนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องใหม่ในสังคมเรานะมันมีมาตลอดอยู่ที่ว่าผู้เสียหายผู้ถูกทำจะมีความกล้าที่จะออกมาพูดขนาดไหนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการสอบสวนการพูดคุยเราจะเอากระบวนการทางกฎหมายทางวินัย 100% มาครอบไม่ได้เพราะมันเป็นกระบวนการมันเป็นคดีกับความทางเพศเราต้องมันเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนเนาะทุกๆคำถามทุกๆการสอบทุกๆการได้มาได้ข้อเท็จจริงมันอาจจะส่งผลกระทบต่อสภาวะจิตใจส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้ที่มาให้ข้อมูลกับเราก็ได้เพราะฉะนั้นเราค่อนข้างกังวลทุกครั้งที่จะต้องเข้าถึงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงต่างๆที่เราได้รับอะค่ะแล้วก็แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้วันนี้แจมรู้สึกผิดหวังด้วยแล้วก็โกรธมากๆด้วยเรื่องหนึ่งก็คือการที่มีการจริงๆตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนาะเมื่อวานก็มีการเปิดเผย รูปภาพของผู้เสียหายของวันนี้มีการนำของทางปราจีนนำแชทนำข้อความมีการนำแชทมีภาพของผู้เสียหายเอาออกมาปรากฏต่อสาธารณะการนำสิ่งเหล่านี้ออกมาปรากฏต่อสาธารณะโดยอ้างว่าเพื่อพิสูจน์ความเป็นของตัวเองเนี่ยในมุมนึงแต่มองว่าเป็นสิ่งที่แย่มากนะเพราะต้องบอกว่าผู้เสียหายแต่ละคนเขาไม่ได้ประสงค์ที่จะออกมาสู่สาธารณะค่ะเพราะไม่งั้นเขาคงไม่มาที่กระบวนการวินัยหรอกเนาะต้องบอกว่าจริงๆแล้วกระบวนการที่เราเริ่มมาเนี่ยเราพยายามจะปกป้องโปรเทคผู้เสียหายมากๆให้เขามีความรู้สึกปลอดภัยมีความรู้สึกว่าสบายใจหรือว่ากล้าที่จะให้ข้อมูลกับเราเพราะฉะนั้นพอกระบวนการมันออกไปเป็นแบบนี้มีการเอาออกสู่สาธารณะมันทำให้ผู้เสียหายถูกละเมิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าตั้งแต่ตอนที่มีข่าวออกไปเล่ารายละเอียดเยอะขนาดนั้นแต่ว่านั่นคือการที่เขาถูกละเมิดแล้วก็การที่ถูกผู้กระทำนำออกมาอีกมันคือการละเมิดรีพีทเรื่องราวเป็นสิ่งที่แย่มากๆแล้วก็อยากให้สังคมเห็นว่าอันนี้มันคือความรุนแรงทางเพศเหมือนกันนี่มันคือสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นและสามัญสำนึกของคนคนหนึ่งที่เรียกตัวเองว่าเป็นผู้แทนราษฎรเป็นส.ส.ควรจะต้องมีมากกว่านี้แต่ไม่รู้ว่าแต่ละคนคุณจะเก่งการเมืองในเรื่องอื่นมากขนาดไหน คุณอาจจะเก่งเรื่องการกระจายอำนาจนั่นนี่พูดอย่างได้ดีขนาดไหนแต่ถ้าเรื่องนี้คุณยังไม่สามารถที่จะพิเคราะห์พิจารณาได้ว่ามันเป็นสิ่งที่ควรกระทำหรือไม่จำว่าอันนี้คุณไม่เหมาะสมที่จะเป็นนักการเมืองค่ะวันนี้หลายเสียงนะครับเรียกร้องให้คุณปูอัดลาออก คุณแจมทนายแจมเห็นด้วยแบบนั้นแน่นอนแจมขับตั้งแต่คำสั่งของกรรมการวินัยทั้ง2คนครับวันนี้แน่นอนแหละเขาออกมาแถลงชี้แจงอีกครั้งโค้งขอโทษหลายครั้งอยู่เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมวันนี้การแถลงของคุณปูอัดเดี๋ยวอาจจะมีภาพให้คุณผู้ชมได้ดูโค้งขอโทษหลายครั้งเหมือนกันคำขอโทษเหล่านั้นหรือว่าการโค้งเพียงพอไหมครับควรจะไปโค้งที่หน้าบ้านของผู้เสียหายค่ะควรจะไปโค้งต่อหน้าผู้เสียหายแต่รอมากๆแต่พอไปตัวแทนของผู้เสียหายเนาะเพราะว่าได้คุยกับผู้เสียหายทุกคนต้องบอกอย่างนี้ว่าผู้เสียหายแทบทุกคนพูดเหมือนกันคือเขาไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าคำขอโทษค่ะเป็นสิ่งที่เขาต้องการที่สุดคือคำขอโทษความรู้สึกผิดรู้สึกว่าสิ่งที่ทำมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องสักนิดก็ยังดีแต่คิดว่าถ้า
คุณจะทำงานการเมืองต่อหรือไม่ต้องการเมืองก็ได้หรือว่าคนธรรมดาทั่วไปด้วยสามัญสำนึกจำคิดว่าควรจะออกมายืนหยัดในเรื่องนี้ให้มากกว่านี้การที่จะบอกว่าการถูกเนื้อต้องตัวเป็นเรื่องปกติอันนี้เป็นความคิดที่อันตรายเราไม่ควรจะผลิตซ้ำความวันนี้เขาพยายามพูดว่านิสัยของเขาเองเนี่ยสัมผัสตัวคนปกติอยู่แล้วเฟรนลี่สัมผัสได้ปกติอยู่แล้วเขาก็มีการเอ่ยขอโทษมานะครับรับไม่ได้ถูกไหมครับกับกรณีอย่างนี้มันอย่างที่บอกว่ามันการที่บางคนเขาไม่พูดการที่บางคนเขาไม่ได้อะไรไม่ได้หมายความว่าทุกคนเขายินดีที่จะถูกกระทำแบบนั้นเสมอไปค่ะแน่นอนแหละฟังการแถลงวันนี้แล้วสักประมาณครึ่งชั่วโมงได้คุณแจมเป็นเรียกว่าเป็นหลักอยู่แล้วที่รู้สึกว่าไม่เห็นด้วยอยู่แล้วอยากขับออกมากๆอยู่แล้วกระบวนการต่อไปของพรรคดำเนินยังไงต่อครับหมายถึงว่ากระบวนการใช่ครับหลังจากนี้ครับทนายแจมครับหลังจากที่เราฟังคำแถลงของเขาแล้วแน่นอนตอนนี้ในแอปพลิเคชัน X หรือว่า Facebook ต่างๆเองก็แล้วกันนะครับว่ามีการแสดงความคิดเห็นเยอะว่าพรรคจะดำเนินการยังไงต่อในฐานะที่เราเป็นหนึ่งในกรรมการวินัยในเรื่องนี้ดำเนินการยังไงต่อได้ครับของแจมเนี่ยส่วนของแจมมันจบไปแล้วนะคะทีนี้อันนี้แจมขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นส่วนของกรรมการบริหารพรรคที่จะมีการเรียกประชุมใหม่หรือไม่อันนี้แจมก็ต้องรอดูว่าทางกรรมการบริหารพรรคเนี่ยจะเรียกประชุมอีกครั้งเมื่อไหร่ค่ะก็คือเป็นกระบวนการต่อไปเพราะมีเงื่อนไขว่าถ้ารู้สึกว่าขอโทษไม่จริงใจก็ขับออกได้ลงมติใหม่ได้แต่ว่าจะเป็นไปตามที่พี่ต๋อมแถลงเลยยึดตามพี่ต๋อมแถลงก็ได้ค่ะโอเคแล้วครับในรอบ2เดือนที่ผ่านมาที่เราคุยกันว่าก้าวไกลเองถูกพูดถึงในประเด็นคุกคามทางเพศเยอะมากๆพอสมควรณตอนนี้บางคนบอกว่าอาจจะเป็นวิกฤตหยิบมาเป็นโอกาสในการสร้างความเปลี่ยนแปลงสร้างการรับรู้ใหม่ได้ยังไงบ้างฮะใช่ค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่พี่เทียมกำลังจะพูดเหมือนกันว่ามันคือสิ่งที่คือในมุมนึงจะมองว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้พูดถึงเรื่องนี้กันแบบจริงๆจังๆเนาะแต่ก็ติดตามทวิตเตอร์ติดตามเขาเรียก X ใช่ไหมติดตาม X ติดตามหลายแพลตฟอร์มที่เห็นก็เห็นว่าสังคมเราตอนนี้เราเข้าใจเรื่องนี้กันมากขึ้นจริงๆเยาวชนคนรุ่นใหม่หรือรุ่นแทนก็ได้เข้าใจเจ็บปวดและรู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่รับไม่ได้ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่แต่รู้สึกว่ามันต่างจากแบบคือต่างจากอดีตอดีตเนี้ยนะการที่จะออกมาพูดเรื่องนี้มันยากเราจะเจอมายาคติเยอะมากว่าก็แตะนิดเดียวจะมาอะไรนักหนาหรือแบบก็เป็นเอ็นดูไงก็เอ็นดูเหมือนลูกเป็นหลานหรือเราเจอคำนี้เยอะมากว่ามันเป็นการเอ็นดูนะมันเป็นการนั่นนี่หรือว่าแบบอย่าไปคิดอะไรมากเลยเราจะเจออย่างนี้มาตลอดซึ่งจริงๆมันไม่ควรจะเป็นสิ่งที่มันถูกยอมรับได้ซึ่งมาพอมาในยุคสมัยนี้คนเข้าใจมากขึ้นเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าคือบางคนที่จะบอกว่าเราบาสูงไปเปล่าเรากำลังตั้งมาตรฐานคนว่าก้าวไกลบาสูงก้าวไกลเรียกว่ามาตรฐานสูงจะบอกว่าเรื่องคุกคามทางเพศที่เรากำลังพูดกันที่เรากำลังวินิจฉัยที่เรากำลังเป็นประเด็นกันอยู่เนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่บาสูงค่ะมาตรฐานมันไม่ได้สูงมันเป็นเรื่องปกติแต่เพียงแค่ว่าในสังคมไทยก่อนหน้านี้มันไม่ถูกเซตเอาไว้ต่างหากมันถูกมองข้ามไปบรรยุกับข้างล่างมาตลอดวันนี้เราแค่กำลังจะยกมันขึ้นมาเป็นมาตรฐานที่มันปกติใช่ไหมฮะแต่ว่าเป็นสากลไปสากลเพราะว่าตัวเองก็ได้ปรึกษาคนที่เขาทำเรื่องนี้กันมาได้พยายามจะคือตั้งแต่แดมถูกรับเลือกเป็นกรรมการวินัยเฉพาะกิจเนี่ยแดมก็ค่อนข้างกดดันเนาะเพราะว่าหนึ่งที่บอกมันเป็นการที่ให้คุณให้โทษเป็นการที่แบบเราจะต้องตัดสินใครคนใดคนหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นแดมก็เลยค่อนข้างหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้นะหาอ่านด้วยปรึกษาโทรปรึกษาคนที่พอจะเข้าใจด้วยหลายๆอย่างเช่นพวกคำว่า power dynamic อย่างเงี้ยเราเองก็ไม่เคยที่จะได้เข้าใจมากมาก่อนแล้วก็มาศึกษาอย่างจริงจังก่อนแต่ที่จะมาเป็นแบบเข้ามานั่งสอบไปสาวเรื่อง power dynamic เรื่องsexual harassment ที่มันเป็นแบบหลายมิติมากๆเรื่อง consent ที่มันสามารถจะเกิดได้ไม่แบบมีเกิดแล้วก็มีไม่ consent ภายหลังได้อะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้เป็นสิ่งที่จะต้องเรียนรู้ไปด้วยกันทุกๆคนในแบบสังคมด้วยนะคะซึ่งเป็นโอกาสที่แบบโอเคในภาคของการเมืองเนี่ยมันเรากำลังจะเอามันขึ้นมาพูดแบบที่มันเป็นสาธารณะมากขึ้นแต่คิดว่าในอดีตเนาะแต่คิดว่าถ้าเราต้องไปนั่งขุดคุยกันจริงๆแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่มันก็เคยเกิดขึ้นมาเหมือนกันแต่มันเป็นโอกาสที่เราจะได้พูดอย่างจริงๆในยุคสมัยนี้ที่คนพร้อมที่จะพูดแล้วก็ถกเถียงกันค่ะแน่นอนแหละมันเกิดกับก้าวไกลเยอะบางคนบอกแบบนั้นว่าเกิดกับก้าวไกลเยอะก็สองกรณีล่าสุดก็รู้สึกว่าเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะทำยังไงครับว่าให้รู้สึกว่าสังคมรู้สึกว่ารับได้หรือว่าเป็นบาร์ที่คุณทนายแจมบอกว่า
มันต้องเป็นบาปปกติที่เราคุยก็ไม่อยากให้สังคมรับได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นกรณี2กรณีก่อนหน้าหรือ2กรณีก็ตามเราไม่ควรที่จะยอมรับว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้อยู่แล้วค่ะอันนี้แจมยืนยันเรื่องเดิมว่ายังไงเรายอมรับเรื่องนี้ไม่ได้อยู่แล้วแต่อย่างที่บอกว่าพอมันเกิดขึ้นแล้วเราจะดึงศรัทธาคืนยังไงเราจะทำยังไงแจมว่าสิ่งหนึ่งที่พี่ต๋องพูดในที่ประชุมก่อนหมดที่แจมรู้สึกโอเคมากๆก็คือว่ามติครั้งนี้หรือการโหวตครั้งนี้ของทุกคนคือสิ่งที่เราจะต้องรับผิดชอบร่วมกันเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ไปพร้อมกันทุกคนจากเหตุการณ์เหล่านี้ค่ะสุดท้ายครับสุดท้ายแน่นอนเป็นคนที่ไม่เห็นด้วยอยู่แล้วกับเรื่องนี้เต็มๆที่ไม่ว่าใครก็ต้องไม่เห็นด้วยอยู่แล้วกับเรื่องนี้แล้วก็แสดงความคิดเห็นแล้วก็ voice เสียงออกมามากมายยิงสำหรับทนายแจมว่าเราไม่เห็นด้วยหลังจากนี้ถ้าพูดกับสสนะวันนี้ยังเป็นสสของพรรคก้าวไกลอยู่นะครับคุณผู้อัดได้มีอะไรอยากจะสื่อสารไหมครับจริงๆผู้อัดเป็นคนที่มีความสามารถนะคะผู้อัดเป็นคนที่เท่าที่แจมรู้จักเนี่ยเป็นคนเก่งเนาะแจมเองก็เคยปรึกษาเขาด้วยซ้ำในเรื่องของการทำพื้นที่ปรึกษาในเรื่องของการทำงานในพื้นที่ของเขาแจมเห็นว่าเขาในมุมนึงเขาเป็นคนที่มีความสามารถมากๆนะคะแต่ตอนนี้คือแจมก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ว่าเขาได้รับคำปรึกษาอะไรยังไงเนาะแต่แค่รู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่เขาควรจะทำอยากให้เขาทบทวนตัวเองว่าการที่แจมเองเขาเองด้วยทุกคนน่ะสสกทมหรือทุกคนเข้าใกล้เรามายืนอยู่ตรงนี้ได้เราเข้าไปอยู่ในสภาได้เป็นปากเป็นเสียงกับพี่น้องประชาชนได้จริงๆแล้วเรามายืนอยู่ได้เพราะอะไรมันเกิดมาจากที่ประชาชนให้ความไว้วางใจกับพรรคครับแต่ว่าพรรคเนี่ยใหญ่กว่าคนเหมือนที่แต้มบอกก็คือแล้วเราพรรคแล้วคนหนึ่งให้ความไว้วางใจกับเราถัดมาเพราะเขาไว้วางใจในความเป็นพรรคในคุณค่าที่คนมองว่าพรรคเนี้ยจะให้ความหวังกับเขาพรรคนี้จะให้ความเชื่อกับเขาได้ซึ่งถ้าเขาเห็นแก่พรรคจริงๆเห็นแก่เพื่อนส.ส.แต่ละคนที่ทำงานกันอย่างหนักมากๆซึ่งเขาเองก็ทำงานหนักเหมือนกันอันนี้ต้องยอมรับนะคะทุกๆคนก็ทำงานหนักกันมากๆเห็นแก่เพื่อนที่ทำงานในประเด็นนี้ที่จะต้องทำงานในนี้แล้วต้องโดนตราหน้าไปตลอดเนี่ยไม่อยากให้เขาพิจารณาตัวเองแล้วลาออกแต่เชื่อว่าสังคมอ่ะถ้าคุณสำนึกผิดยอมรับอย่างจริงใจแล้วเนี่ยสังคมพร้อมที่จะให้อภัยรวมถึงเพื่อนๆแต่คิดว่าทุกคนพร้อมจะให้อภัยหรือแม้กระทั่งผู้ที่ถูกกระทำเองแต่ไปคุยด้วยเขาก็พร้อมที่จะให้อภัยถ้าเขาได้รับสิ่งนั้นเช่นกันค่ะเรียกว่าครบถ้วนนะครับคุณผู้ชมสำหรับความคิดเห็นของหนึ่งในกรรมการวินัยที่เป็นกรรมการเฉพาะกิจนะครับเป็นกรรมการเฉพาะกิจที่มาสอบเรื่องของการคุกคามทางเพศในพรรคก้าวไกลวันนี้ขอบคุณทนายแจมมากครับสำหรับความเห็นแล้วก็รอฟังนะครับรอติดตามว่าหลังจากนี้ผู้บริหารพรรคก้าวไกลเองจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างไรครับขอบคุณนะครับครับสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today